สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฆษกรัฐบาลแจงยิบเหตุไม่จ่ายเราชนะเป็นเงินสดหวังกระตุ้นหาบเร่แผงลอยตลาดสดเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 20 มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าโครงการเราชนะเป็นโครงการเพื่อออกมาเยียวยาพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางส่วนที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ให้เป็นเงินสดนั้นเป็นเพราะโครงการเราชนะเป็นการเยียวยาที่ทำไปพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งต้องการให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในร้านค้าหาบเร่แผงลอยและตลาดสดส่วนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดในช่วงโควิด-19ก็สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานประกันสังคมและก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วเช่นการลดของนายจ้างและลูกจ้างนายอนุชากล่าวว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์หากดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูเช่นกระทรวงการคลังอาจจะทำโครงการคนละครึ่งเฟสที่3และทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้หารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีซอฟต์โลนระยะยาวและการค้ำประกันเงินกู้อื่นๆขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยได้มอบให้กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ